ที่กำลังใจครับเขาซึ่งก็ทำไม่ค่อยถูกต้องนี่เราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นี่จะมาขอให้เราทำแบบนี้ที่ทำที่สบายสุดจัดแยกขยะเราบอกให้มันเก็บออกมาเทศบาลต้องเอาขยะไปขอผิดก็อันนี้แตกซึ้งกันผมคิดว่าห้ามที่เขาไปทำที่นู่นทำที่นี่ครับก็วันละแรกนะเพื่อไปผลิตเป็นพลังงานแต่ตอนนี้มันยังเปลี่ยนมันยังที่หาเงินงบประมาณแทนที่จะเอาไปขายได้นะต่อแจ้งเกี่ยวกับเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีแจ้งให้จังหวัดเนี่ยดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดนะครับประจำปี2550ปลายทางก็คือขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยใช้หลักการ3ชนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจรวมทั้งเป็นการประกาศกิจกรรมประเภทได้แก่1อำเภอสะอาดระดับจังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีแล้วก็ที่3ก็คือกลุ่มจังหวัดขนาดเล็กนะครับมี24จังหวัดนะครับซึ่งในส่วนของการดำเนินการประกวดจังหวัดสะอาดในระดับประเทศเนี่ยก็มีการกรกฎาคม2562นะซึ่งก็จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมที่จะรับรองต่อไปก็คือประกวดอำเภอสะอาดในระดับจังหวัดนี่ก็ได้มีการแจ้งให้ทางอำเภอแต่ละอำเภอของเราก็ตอนนี้ทางอำเภอก็มีการประเมินตนเองผ่านคณะกรรมการก็ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบขั้นต้นครับมีวิธีก็รับรองเดี๋ยวการดูผมขออนุญาตนำเรียนนะครับที่นำเรียนเบื้องต้นแล้วว่าวันนี้จะเป็นการประชุมอำเภอแต่ละอำเภอนะครับก็ได้รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดทั้ง5ด้าน4เรื่องของการนำนวัตกรรมนะครับหรือกิจกรรมที่เริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย